วัสดีครับผมนายแพทย์พรเทพตันผ่อพงศ์ครับเป็นกุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารในเด็กครับวันนี้จะขอมาแชร์ความรู้ครับแล้วก็ประสบการณ์ครับกับการให้วัคซีนในเด็กอายุ0ถึง12เดือนนะครับบ่อยครั้งที่เวลาเราฉีดวัคซีนแล้วเราสงสัยครับว่าหลังจากเนี้ยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมากน้อยขนาดไหนนะครับนะจริงๆก็ผมจะพูดติดปากเลยครับว่าจริงๆแล้ววัคซีนอะไรที่เป็นเข็มแล้วก็ปักเข้าไปในร่างกายครับก็มีโอกาสเกิดไข้ได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉลี่ยถ้าเลขกลมๆแล้วก็ประมาณสัก 5-10% ก็ให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตครับว่าหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วลูกเราอันดับแรกเลยครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือร้องงอแงมากขึ้นเราจะรู้สึกว่าลูกเราตัวรุมอาจจะตัวรุมขึ้นนะครับนะหรือว่ามีไข้ได้เพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือหาปลอดไว้อันนึงครับเนาะใช้ในการวัดไข้ครับนะเพราะก็จะเป็นตัวติดตามได้ครับว่าลูกเรามีไข้ขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าไข้ขึ้นจากวัคซีน1ทั่วไปแล้วไข้จะไม่สูงมากนัก2ไข้จะอยู่ประมาณสัก 24-48 ชั่วโมงหลังจากนั้นไข้ก็จะลงเองนะครับและ3ก็คือมักจะตอบสนองดีกับการเช็ดตัวลดไข้ตั้งแต่แรกครับโดยที่อาจจะไม่ต้องกินยาลดไข้เช่นพาราเซตามอลเลยก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วผมแนะนำครับว่าจริงๆแล้วมีพาราเซตามอลติดไว้ที่บ้านเสมอดีกว่าครับเพราะว่านับเป็นยาสามัญประจำบ้านคนมีติดไว้เนาะในทารกแรกเกิดเป็นต้นไปเลยครับจริงๆแล้วเป็นยาที่สำคัญภาวะแทรกซ้อนอื่นๆจริงๆแล้วมีเหมือนกันครับนอกจากไข้เนื่องจากเป็นการใช้เข็มนะครับปักเข้าไปในผิวหนังของลูกนะครับนะหรือกล้ามเนื้อของลูกมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนแบบเฉพาะที่ได้ครับเพราะนั้นหลายคนจะเห็นว่าบริเวณที่ฉีดนั้นบวมแดงมากขึ้นนะครับนะหรือลูกอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเจ็บมากขึ้นในบริเวณนั้นนะครับนะหลายครั้ง1ก็ใช้วิธีการสังเกตอาการครับอาการเหล่านี้จะเป็นสั้นๆครับ 1-2 วันแล้วก็หายไปนะครับเนาะหรือบางคนก็อาจใช้วิธีการประคบได้ครับนะอาจจะประคบเย็นนิดนึงครับอาจจะช่วยทำให้อาการปวดหรือว่าอาการที่บวมแดงนั้นลดลงได้เหมือนกันนะครับอาการอื่นๆที่รุนแรงส่วนใหญ่ก็สังเกตได้ครับนะแต่ว่าอาจเกิดน้อยในปัจจุบันนะครับเนาะเช่นอาจจะมีซึมลงมีชักมีอ่อนแรงปวกเปียกอันนี้ส่วนใหญ่อาการเหล่านี้ถ้าหลังฉีดวัคซีนควรจะต้องไปโรงพยาบาลครับเนาะนี่ก็เป็นอาการหลักๆที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้ครับหลังจากที่ลูกได้รับวัคซีนนะครับท้ายที่สุดแล้วผมอยากเน้นย้ำครับประโยชน์ของการให้นมแม่ครับนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยครับในปัจจุบันถ้าคุณแม่สามารถให้นมบุตรได้นะครับโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกนี้จะมีประโยชน์มากครับประโยชน์ที่เน้นสำคัญเลยนะครับนะก็คือการที่ลูกได้รับภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีประโยชน์ครับหรือสารที่ผลิตจากเม็ดเลือดขาวที่มีประโยชน์รวมไปถึงสิ่งที่เรียกว่าซินไบโอติกนะครับนะซินไบโอติกพูดง่ายๆเวลาที่ร่างกายเรามีแบคทีเรียที่ดีนะครับนะหรือเราอาจจะคุ้นเคยกับโปรไบโอติกส์นะครับนั่นก็คือจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะครับนะที่พอลงไปในทางเดินอาหารแล้วอาจจะช่วยรักษาสมดุลจุลชีพในทางเดินอาหารได้อย่างเหมาะสมเนาะแล้วก็จะมีประโยชน์กับการรักษาหรือป้องกันโรคภูมิแพ้บางอย่างได้นะครับกับอีกอย่างนึงก็คือพรีไบโอติกครับพรีไบโอติกส่วนใหญ่เป็นส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์เช่นน้ำตาลครับซึ่งน้ำตาลเหล่านี้จะมีประโยชน์กับการให้ลงไปในจุลชีพในทางเดินอาหารและจุลชีพเหล่านั้นที่มีประโยชน์เนี่ยสามารถผลิตสารที่มีประโยชน์กับทางเดินอาหารและกับร่างกายของทารกต่อไปครับเวลาใช้คำว่าซิน SYN มาบวกกันครับก็คือเอา2 อย่างนี้มาบวกกันก็คือโปรไบโอติกส์บวกพรีไบโอติกส์ครับซึ่งจะเป็นสารที่มีประโยชน์ครับซึ่งอยู่ในนมแม่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการให้นมแม่ในช่วง6เดือนแรกครับก็เป็นสิ่งสำคัญครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางคุณหมอแล้วก็สาธารณสุขของประเทศไทยรวมไปถึงของทั้งโลกครับก็จริงๆก็แนะนำครับให้นมแม่ให้อย่างน้อย6เดือนนะครับเนาะหลายครั้งเราก็จะพูดว่านมแม่นี่ก็เหมือนเป็นวัคซีนหยดแรกๆครับที่เราสามารถให้ทารกแรกเกิดได้ครับแล้วก็ช่วยป้องกันทั้งการติดเชื้อและโอกาสเกิดโรคที่อาจจะพบได้บ่อยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นโรคภูมิแพ้ต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้รับความรู้ครับจากการให้วัคซีนนะครับรวมไปถึงประโยชน์ของการได้นมแม่โดยเฉพาะซินไบโอติกส์ต่างๆครับผม